สวัสดีครับพบกับ Hobby and Nerd กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาประกอบนะฮะ Go Lion นะฮะมินิซุปเปอร์มินิพลาในแบบที่2นะฮะนั่นก็คือสิงห์แดงนะครับผมก็เหมือนเดิมครับกล่องเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะต่างแค่ว่าระบุแบบไว้ว่าเป็นแบบที่2นะฮะสิงห์แดงนะครับเรามาแกะกล่องกันนะฮะอันนี้กล่องนี้ก็จะชิ้นส่วนน้อยกว่ากล่องของสิงห์ดำมากๆเลยนะครับผมมาดูข้อมูลกันก่อนนะฮะก็จะเป็น Red Lion นะฮะสิงห์แดงของเรานะครับผมวิธีการประกอบก็จะน้อยกว่าอยู่ที่8ขั้นตอนด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่8ดิอยู่ที่ประมาณ10มันมีอาวุธมีอะไรด้วยนะฮะแล้วก็พาร์ทเสริมอีกเป็น11ขั้นตอนป่ะเป็น10ขั้นตอนนะประมาณนี้นะครับผมมาดูข้างในกันนะครับผมก็จะมีชิ้นส่วนตามนี้นะฮะแล้วก็มีดาบโกเลออนด้วยนะฮะซึ่งถ้าสังเกตดีๆก็คือทำสีมาให้สำเร็จเลยนะครับผมก็ถือว่าสวยเลยนะครับผมแล้วก็พาร์ทสีเทาๆนะฮะก็จะมีลงสีเงินในส่วนนี้ด้วยนะครับผมนะฮะที่เหลือก็จะประมาณนี้นะฮะไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์นะฮะก็ติดบางจุดเท่านั้นนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาติดต่อดีลงก็มีทั้งหมดอยู่ที่A B C D E F G 7ตัวนะฮะ7แผงนะครับผมก็จะมีแผงสีแดงนะฮะแผงที่1แผง A สีดำนะฮะแผง B แผง C สีเหลืองนะครับผมแล้วก็แผง E สีขาวนะครับผมแผง D สีขาวเหมือนกันแต่ก็จะมีเดือย4จุดตรงนี้นะฮะไอเป็นแบบแป้น4จุดตรงนี้นะฮะเป็นทาสีเงินนะครับผมนี่นะฮะเป็นทาสีเงินไว้นะฮะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอาวุธนะฮะสีออกเงินเงินเทาๆนะฮะแล้วก็ด้ามดาบนะครับผมก็จะทาสีที่ด้ามดาบไว้นะครับผมไอ้ที่ไอ้กันมืออ่ะนะฮะทาสีไว้แล้วก็ในส่วนตัวดาบนะฮะใบดาบนะก็จะเป็นทาสีเงินไว้นะครับผมจะถือว่าโอเคเลยนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะน่าจะให้ติดส่วนหัวเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันThank you.
ครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสิงห์แดงของเรานะครับผมก็อุปกรณ์ที่แถมมานะฮะก็จะเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพี่แกตัวเล็กนะฮะก็รวมถึงสีที่ทาตามตัวนี่มันก็น้อยลงไปด้วยนะฮะสังเกตว่าส่วนหัวเนี่ยไม่มีทำสีเลยนะสติ๊กเกอร์ลุ่มๆนะฮะก็ที่แถมมาเนี่ยที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยนะฮะก็คือดาบนะฮะในกระตุ้นเรียกดาบผ่าจักรวาลนะแต่ว่าด้วยเนี่ยเขาทำสีออกมานะครับผมสำเร็จเลยนะครับผมแทบจะไม่ต้องแตะอะไรมันเลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมรายละเอียดดีเทลนะฮะสวยเลยแล้วก็หัวนะฮะหัวสำหรับเปลี่ยนเป็นพาร์ทมือนะฮะเพราะว่าในคาบสิงโตเนี่ยก็หัวมันจะเล็กใช่ไหมพอประกอบร่างแล้วมือมันก็จะเล็กตามนะครับผมก็จะแถมส่วนที่เป็นมือให้นะฮะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ทานไอ้ใบออดอะไรนะฮะแต่ว่าเป็นจุกนะฮะอุดซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือไม่ได้เน้นลูกเล่นแปลงร่างแบบโชโกคินเนาะแต่ว่าจะเน้นรายละเอียดและดีเทลแบบอนิเมะนะฮะซึ่งในอนิเมะเนี่ยเวลาประกอบร่างเนี่ยเวลาไอ้ขาพับไปเนี่ยมันก็จะวุบหายไปเลยแล้วก็เห็นแต่ไอ้จุกเนี่ยจุกอย่างเงี้ยนะฮะแทนนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ดูได้จากสีส่วนที่ควรจะเป็นสีเงินแบบโชโกคินนะฮะเขาก็จะทำเป็นสีขาวไปนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นดาบเคียวนะฮะอาวุธประจำตัวของสิงห์แดงนะฮะแล้วก็ปืนอีก2กระบอกนะครับผมตัวสีดำนะฮะก็จะมีความเล็กกว่าพอสมควรนะฮะก็ตามหลักแล้วมันเป็นแขนมันจะใหญ่เท่ากันก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะแขนบวมตายเลยนะฮะตัวอาวุธนะฮะที่เป็นดาบเคียวนะฮะมันก็จะมีเดือยโผล่มาอย่างนี้เนาะเราก็เอาสิงห์แดงมาอ้าปากนี่นะมันจะมีเบ้าเสียบอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็เอาดาบเคียวนะฮะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับผมปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ปิดปากปั๊บนี้นะฮะเราก็จะได้สิงเคียวนะฮะไอ้สิงแดงสิงเคียวอะไรสิงแดงนะฮะในโหมดต่อสู้นะครับผมนี่ก็จะเป็นอาวุธระยะประชิดไปแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่ใช้โจมตีระยะไกลนะฮะก็จะมีปืนเล็กปืนยิงไอ้มิสไซล์นะฮะมาให้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีก1กระบอกนะฮะซ้ายขวาใช้ติดที่ขาหน้านะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาติดกันนี่นะฮะมันจะมีเดือยกับเบ้าเสียบอยู่อันนี้ก็ติดทางฝั่งนี้นะครับผมติดอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ติดอย่างนี้นะครับเห็นไหมอ่ะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกอบสิงห์แดงของเรานะครับจากซีรีส์มินิพาวอร์ตรอนหรือว่าโกลไลออนของเรานะครับผมถ้าเพื่อนๆถูกใจก็สามารถกดไลค์ Subscribe กันได้นะครับผมไว้พบกันใหม่ตอนหน้านะครับแล้วผมก็จะประกอบสิงห์เขียวเป็นลำดับต่อไปเนาะเพราะมันเป็นเบอร์3นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านประสบโชคดีครับสวัสดีครับ